สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินที่รัฐบาลเนี่ยเขาช่วยครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะครับในการช่วยแต่ละเดือนไปจนถึงอายุ6ปีนะครับเป็นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลเขาจัดสรรเขาช่วยเหลือนะครับวันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยยังสงสัยยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เรามาทบทวนกันนะครับซึ่งผมจัดทำคลิปนี้เนี่ยตรงกับวันที่5กรกฎาคม2567ซึ่งปัจจุบันเขาใช้หลักเกณฑ์นี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในหลักเกณฑ์โครงการนี้กันนะครับโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับคุณสมบัตินะครับผู้ปกครองเราดูคุณสมบัติของเราตรงนี้เลยนะครับผู้ปกครองที่จะสามารถขอเงินได้นะครับจะต้องเป็นบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงหรือนะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลอื่นก็ได้นะครับที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูเป็นคุณปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาหรือใครก็ตามที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับและข้อต่อมาเด็กเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่รวมกับเราในครอบครัวเดียวกันนะครับและก็จะต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคำว่ารายได้น้อยเนี่ยเขาดูอย่างไรนะครับก็คือถ้าสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนั่นเองนะครับก็หมายความว่าถ้าสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยมี1คนตรงนี้นะครับก็รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีแต่ถ้ามี3คนนะครับเขาก็เอารายได้ทุกคนรวมกันนะครับแล้วหารด้วย3ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับเป็นค่าเฉลี่ยถ้าหารออกมาแล้วต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปีนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้นั่นเองนะครับทีนี้คุณสมบัติผู้ปกครองไปแล้วเรามาดูคุณสมบัติของเด็กกันบ้างนะครับคุณสมบัติของเด็กนะครับเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีจะต้องอายุไม่เกิน6ปีนะครับถ้าคุณผู้ชมเกิดมาแล้วปีหนึ่ง2ปีแล้วยังไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับก็มาลงทะเบียนได้นะครับแต่จะไม่ได้รับเงินย้อนหลังนะครับแล้วก็เด็กจะต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะครับอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและเด็กจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาลหรือเอกชนตามที่เขากำหนดนะครับนี่คุณสมบัติของเด็กนะครับทีนี้ถ้าจะขอรับต้องไปขอที่ไหนไปลงทะเบียนที่ไหนนะครับถ้าคุณผู้ชมสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ท่านไปที่สำนักงานเขตถ้าท่านทะเบียนบ้านอยู่เมืองพัทยาให้ไปที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับถ้าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับให้ไปยื่นถ้าท่านทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไปยื่นที่อบต.นะครับหรืออยู่ในเขตเทศบาลก็ไปยื่นที่เขตเทศบาลนี่คือสถานที่ที่เราจะไปลงทะเบียนนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องนำไปใช้ในการลงทะเบียนก็จะมีแบบคำร้องขอลงทะเบียนดล.01แบบรับรองสถานะครัวเรือนดล.02ตรงนี้เขามีแบบให้เรานะครับท่านไปขอที่หน่วยงานที่ท่านไปลงทะเบียนได้เลย2แบบนี้เขามีแบบให้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมต่อมาก็คือสำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนนะครับท่านมีกี่คนให้ท่านนำหนังสือรับรองรายได้นะครับกรณีที่ท่านเป็นพนักงานประจำนะครับถ้าท่านทำงานมีเงินเดือนประจำมีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนเนี่ยท่านจะต้องไปขอหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานนั้นนะครับเช่นถ้าท่านเป็นพนักงานบริษัทนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นพนักงานจ้างลูกจ้างของรัฐก็ให้ท่านขอหนังสือรับรองเงินเดือนตรงนี้ทุกคนเลยนะครับเอาของทุกคนเลยนะครับต่อมานะครับสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่1และคนที่2ตรงนี้จะมีการรับรองสถานะในแบบนะครับท่านให้ใครรับรองใครเป็นคนเซ็นรับรองในแบบรับรองสถานะให้ท่านให้ท่านขอสำเนาบัตรประจำตัวของเขามาด้วยนะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตร
เอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองก็ได้นะครับทีนี้ถ้าท่านไปขอแบบที่หน่วยงานท่านสแกน QR code หน้าจอนี้ก็ได้นะครับเขามี QR code ไว้ให้เราสแกนนะครับดล .01 ดล .02 แล้วท่านมากรอกรายละเอียดเอาไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับการรับเงินเนี่ยการรับเงินนะครับเขาจะช่วยเหลือในอัตราเดือนละ600บาทต่อคนนะครับ600บาทต่อคนต่อเดือนโดยเขาจะจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านผูกบริการพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีหลักฐานสำเนาสมุดบัญชีธนาคารด้วยนะครับที่ผูกพร้อมเพย์แล้วนะครับโดยบัญชีธนาคารจะต้องไม่ขาดการเคลื่อนไหวเกิน6เดือนถ้าเกิน6เดือนไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้ท่านปรึกษากับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนก่อนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเขาแนะนำให้คุณผู้ชมไปโหลดแอปพลิเคชันเงินเด็กนะครับลงทะเบียนแอปพลิเคชันเงินเด็กโดยตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไปโหลดที่ Google Play ก็ได้หรือ App Store ก็ได้นะครับไปโหลดแอปพลิเคชันนี้มานะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนในแอปพลิเคชันนี้นะครับโดยใช้หลักฐานรับรองสถานะครัวเรือนภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนอะไรต่างๆตรงนี้ลงไปได้ด้วยนะครับถ้าจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานเนี่ยท่านใช้เอกสารต่างๆไปที่หน่วยงานที่เขารับลงทะเบียนนะครับทีนี้นะครับในแอปพลิเคชันเงินเด็กเนี่ยท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเข้าไปในระบบตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้เลยนะครับไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ตามหน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมหรือสายด่วนศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพเด็กศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชน1300ก็ได้นะครับหรือที่ติดต่อสอบถามข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ทุกแห่งนะครับที่ท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับสำนักงานเขตเมืองพัทยาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นะครับทีนี้ทำความเข้าใจตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับอบต.หรือเทศบาลหรือเมืองพัทยาที่เราไปลงทะเบียนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินนะครับเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเขาเป็นเพียงผู้ที่ช่วยรับลงทะเบียนรวบรวมเอกสารให้ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เท่านั้นนะครับเงินไม่ได้จ่ายไม่ได้ใช้เงินของท้องถิ่นนะครับไม่ได้รับเงินจากท้องถิ่นแต่ว่าท่านจะได้รับเงินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ผ่านเข้าบัญชีเราโดยตรงนั่นเองนะครับวันนี้เอามาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ข้อมูลตรงนี้ลงไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับพี่น้องประชาชนที่เขาด้อยโอกาสที่เขายากจนนะครับเขาจะได้เข้าถึงเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับ